Suzuki V-Strom 800DE คือรถ Adventure Touring ที่มาพร้อมกับออปชั่นแบบจัดเต็มขนาดไหนไปดูกันเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งสำหรับรถมอเตอร์ไซค์สไตล์ Adventure Touring แล้วรถตระกูล V-Strom ถือเป็นรถที่ได้รับความสนใจจากเหล่าไบเกอร์ตลอดช่วง 20 ปีที่ผ่านมาโดยสิ่งที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ก็คือเครื่องยนต์แบบ V-Twin ของ Suzuki แต่ทว่า V-Strom 800DE ตัวนี้กลับไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ V-Twin แล้วแต่จะใช้เครื่องยนต์ขนาด 779cc Double overhead camshaft ระบายความร้อนด้วยน้ำที่มาพร้อมข้อเหวี่ยง 270 องศาและสามารถรีดพละกำลังได้ 84.3 แรงม้าที่ 8,500 รอบต่อนาทีพร้อมด้วยแรงบิดสูงสุดที่ 78 นิวตันเมตรที่ 6,800 รอบต่อนาทีซึ่งทาง Suzuki ก็ได้กล่าวว่าระบบ Cross Balancer ใหม่นี้จะช่วยเพิ่มแรงบิดให้มีความเหมาะสมต่อการขับขี่ที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในรูปแบบ On-Road หรือ Off-Road ก็ตามรูปลักษณ์ก็จะได้รับการออกแบบให้ดูทันสมัยและมีความปราดเปรียวชุดแฟลริงภายนอกเน้นให้มีความโฉบเฉี่ยวโดดเด่นด้วยชุดไฟแบบ LED โดยด้านหน้าจะเป็นแบบแนวตั้งใช้แฮนด์บาร์ทรงกว้างตามสไตล์ของรถ Adventure Touringที่ทำให้ผู้ขับขี่อยู่ในท่าที่สบายในทางดำและสามารถบังคับเลี้ยวได้อย่างคล่องตัวในขณะที่อยู่บนทางฝุ่นเบาะนั่งเป็นแบบตอนเดียวไล่ระดับที่น่าจะสามารถนั่งขับขี่ได้อย่างสะดวกสบายที่ต้องใช้คำว่าน่าจะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าผมยังไม่เคยได้ลองขับขี่รถรุ่นนี้จริงๆดูนะครับแต่ว่าผมเคยขับขี่ V-Strom รุ่นอื่นๆหลายๆรุ่นแล้วก็เลยพอจะกะได้นั่นเองฮะในส่วนของเรือนไม้ก็จะใช้แบบ TFT ที่สามารถแสดงผลได้ชัดเจนและสวยงามมีการใช้ซับเฟรมเหล็กแบบถอดได้เพื่อให้เหมาะต่อการขับขี่แบบออฟโรดที่สนุกเล้าใจระบบกันสะเทือนด้านหน้าของ V-Strom 800DE จะใช้โชคอัพแบบ Upside Down แบรนด์โชว่าที่สามารถปรับตั้งค่าได้อย่างเต็มระบบส่วนด้านหลังก็จะใช้ระบบโมโนโชคจากโชว่าที่สามารถปรับตั้งค่าได้เช่นเดียวกันส่วนระบบเบรกหน้าจะใช้จานดิสเบรกคู่ในชุดล้อขนาด 21 นิ้วส่วนด้านหลังจะใช้จานดิสเบรกเดียวพร้อมชุดล้อขนาด 17 นิ้วและระบบ ABS ที่สามารถเลือกเปิดหรือปิดได้ซึ่งตัวรถก็จะมาพร้อมกับยางดันหลบ Tellmax Mix Tour ที่รองรับทั้งการขับขี่บนถนนและทางฝุ่นนอกจากนี้ยังมีโหมดควบคุมการยึดเกาะถนนสำหรับการขับขี่บนทางลูกรังที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะที่จะปรับกำลังเครื่องยนต์อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอีกขั้นและผู้ขับขี่ก็ยังสามารถเลือกปรับโหมดการขับขี่ได้อีก 3 โหมดรวมไปถึงการปรับตั้งค่า Quick Shifter แบบ 2 ทิศทางสำหรับราคาวางจำหน่ายในประเทศไทยนั้นก็จะอยู่ที่ 479,000 บาทด้วยกันเรียกได้ว่าเป็นรถบิ๊กไบค์อีกคันหนึ่งที่มาพร้อมกับออปชั่นแบบจัดเต็มจริงๆเลยนะฮะใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถลองติดต่อไปได้ที่ตัวแทนจำหน่ายซูซูกิทั่วประเทศเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ชื่นชอบรถมอเตอร์ไซค์แนว Adventure Touring แต่อยากได้รถที่มีขนาดใหญ่กว่านี้หน่อยก็สามารถไปดูคลิป V-Strom 1050XT ที่ผมเคยทำเอาไว้แล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในนี้เลยนะฮะและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ที่น่าสนใจแบบนี้อีกมากมายไงล่ะฮะและแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับนั่นก็คือช่วงคำคมท้ายคลิปนะครับสำหรับช่วงคำคมท้ายคลิปของตอนนี้ก็จะมีอยู่ว่าโพสต์เมียไม่เคยกดไลค์พอเห็นโพสต์นมใหญ่กดไลค์ทันทีเหมือนใจสั่งมาจะกดไลค์อีกแล้วโอ้ยโอเคครับผมยังไงก็ตามฮะอย่าเผลอบ่อยแล้วกลับมาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งในคลิปหน้านะครับ